ตรงกับความต้องการของเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องจัดทำคุณลักษณะเฉพาะให้มีความคงทนนะครับในเรื่องผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดตัวเพราะว่าถ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าถ้าไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันมีทั้งราคาต่ำมาก40-50 บาทจนถึงราคาสูงมากเลยนะครับถ้าเอาราคาตาม40-50 บาทที่เราทราบกันอยู่เนี่ยคุณภาพก็ไม่สามารถจะไปใช้งานของทางการของเราได้นะครับถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นรายการที่ใช้ทั่วไปก็ตามนะครับแต่ทางทหารเนี่ยถือว่าเรามีการใช้งานชั้นค่อนข้างหนักกว่าทั่วๆไปนะครับคุณสมบัติพิเศษนี้มันใช้ได้กี่ปีนะครับอ๋อแต่ปีต่อปีครับเป็นปีต่อๆใช่ครับผลหารปีหนึ่งแล้วก็จ่ายผืนหนึ่งนะครับปีสองแล้วก็จ่ายผืนหนึ่งนะครับปีต่อปีแต่ละรายการก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรายการก็จะไม่เหมือนกันครับไม่ใช่ครับเป็นรายการที่กองทัพบกออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้นครับจะไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการถูกต้องครับใช่ครับซึ่งท่านครับไอ้คำเพลงไทยกับชื่อยืดที่มันแตกต่างกันยังไงจากราคาท้องตลาดกับที่เราให้บริษัทเขาผลิตครับราคาแตกต่างกันอย่างไรหรือยังไงคือระหว่างคำเพลงไทยที่ทหารใช้ทั่วไปในที่แจกเนี้ยของทางนะครับผ้าแล้วก็เสื้อยืดที่เราแจกให้ทหารใช้ทั่วไปเนี่ยราคามันจะสูงกว่าราคาในท้องตลาดอันนี้มันคุณลักษณะมันแตกต่างกันยังไงนี่ครับที่ผมได้เรียนไว้นะครับคือความวัสดุที่นำมาใช้นะครับจะมีความคงทนไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือด้ายที่นำมาตัดเย็บนะครับเราจะกำหนดคุณสมบัติที่สูงกว่าสินค้าโดยทั่วไปของทางท้องตลาดครับหมายถึงว่าเกงในที่ใส่แล้วมันเบาหวิวคือมันซับน้ำได้ดีอะไรพวกนั้นหรือเปล่ามันไม่ขาดง่ายเหมือนมันก็ดูราคาด้วยนะของเราเอาเกณฑ์มาตรฐานนะต้องดูราคาด้วยเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปราคามันก็มีอยู่หลายระดับใช่ไหมครับครับแล้วก็ดูในราคาที่มาตรฐานของเรากางเกงในที่แล้วแต่ปีนี้เราไม่ได้จัดหากางเกงในให้กับพลทหารนะครับปีนี้ไม่ได้ใส่ฮะปีนี้ครับปีนี้ไม่ได้ใส่กางเกงในปีนี้ฮะปีนี้จะให้ใช้ของส่วนตัวนะครับในเมษาที่มีแต่ก่อนหน้านี้ก็จัดหาให้อยู่เหตุผลคืออะไรตอนนี้เราจัดหาราคา60 กว่าบาทซึ่งราคาตามท้องตลาดทั่วไปมีตั้งแต่30 บาทจนถึง3-400นะฮะเราจัดหามาก่อนหน้านี้ก็60 กว่าบาทนะครับอยู่ในมาตรฐานที่ผมคิดว่าเหมาะสมแล้วนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของกางเกงในนะครับเหตุผลคืออะไรฮะที่เราไม่ซื้อกางเกงในให้พลทหารฮะให้เขาจะเอาของเขามาเองเพราะลดงบประมาณหรือว่าอะไรฮะไม่ใช่ก็เหตุผลก็คือก็ทหารทุกคนที่เข้ามาเป็นอยู่กับเราเขาก็มีกางเกงในของเขาแล้วก็ลองดูว่าปีนี้เราก็งดซื้อให้เขานะครับก็จ่ายยาเร็วแสดงว่างบเราไม่มีที่จะจ่ายไม่ใช่ครับไม่ใช่งบเรามีแล้วก็ไปจัดหาสิ่งของที่มีความจำเป็นมากกว่านั้นครับมันมีรายการที่มีความจำเป็นมากกว่านั้นครับเรื่องเสื้อที่เราผลิตแล้วก็จ่ายให้ทหารเนี่ยมันคือลักษณะมันแตกต่างกันไงจากที่เอาผ่านทางเว็บไซต์อะไรพวกนี้ครับเสื้อยืดนะครับก็คงเดิมนะเพื่อคุณภาพนะความคงทนของเส้นได้ของผ้าอะไรเนี่ยครับเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไปของท้องตลาดครับแสดงว่าที่เขานำไปอภิปรายเนี่ยมันตกมันข้ามกับที่เราที่แจ้งในวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ายืนยันว่าที่เราในการจัดทำสเปคของเรานะครับก็มีคณะกรรมการนะครับมีหน่วยใช้มีหน่วยที่มีหน้าที่ในสายงานโดยเฉพาะมาจัดทำแล้วก็เลือกคุณภาพที่เหมาะสมในการใช้งานทางทหารมากที่สุดครับในเรื่องความคงทนแล้วก็วัสดุที่มีคุณภาพครับยืนยันว่าคุณพลาที่โปร่งใสไม่ทุจริตไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีครับเราไปบัตรตามระเบียบแล้วก็ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐปี60ทุกประการครับนึกว่าทหารไม่ใส่กางเกงในแล้วซื้ออะไรแทนครับอะไรที่บอกว่าจำเป็นกว่ากางเกงในอะไรที่จะเป็นกว่ากางเกงในครับก็มีรายการที่เช่นเครื่องสนามที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับก็ตรงนี้ฮะเป็นเครื่องสนามที่ต้องสนับสนุนหน่วยตามแนวชายแดนนะครับผมเอ้าโดยปกติ